่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติเจ้าพระยาแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระยาผู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเลี้ยงดูเสมือนเป็นบุตรบุญธรรมเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงค์มีนามเดิมว่าเพ็งเพ็ญกุลซึ่งตามพระราชาทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ระบุเอาไว้ตอนหนึ่งว่าท่านเพ็งเป็นบุตรของขุนจินดาพิจิตรผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาพระคัมภีร์หลวงว่าด้วยเรื่องพระพุทธศาสนาเมื่อยังเยาว์วัยนั้นบิดาได้นำท่านเพ็งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตัวแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งในเวลานั้นพระองค์ทรงพระผนวดเป็นพระภิกษุมีพระนามว่าวชิรญาณภิกขุและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเลี้ยงดูท่านเพ็งเพ็ญกุลเปรียบเสมือนเป็นบุตรบุญธรรมในพระองค์ซึ่งเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรงค์เป็นข้าหลวงเดิมตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่4จนเมื่อเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติแล้วนั้นรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าหมื่นสันเพศภักดีหัวหมื่นมหาเล็กภายหลังจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาบุรุษรัตนราชพันลบที่จางวางมหาเล็กจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระยาราชสุภาวดีสมุหพระสุรัสวดีแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าพระยาในปีพุทธศักราช2417โดยมีสำเนาส่วนหนึ่งประกาศที่ทรงตั้งดังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าพระยาราชสุภาวดีศรีสัตเทพนารายสมุหามาตยาธิบดีศรีสุเรนราเมศวรพระสุรัสวดีกลางได้เป็นข้าทูลองธุลีพระบาทมาแต่เดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้สอยมาตั้งแต่อายุ12ขวบเป็นที่สนิทชิดชอบพระราชอัธยาศัยแล้วได้ฉลองพระเดชพระคุณในราชการเป็นเจ้าหมื่นสันเพศภักดีหัวหมื่นมหันเล็กต้นเชือกพระราชทานเครื่องยศพานทองน้อยคนโททองกระโถนทองแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกย่องไว้ในราชสารว่าเป็นพระราชบุตรเลี้ยงของพระองค์ได้ดำรงยศตำแหน่งอุปทูตจำทูลพระราชสารคุมเครื่องมงคลราชบรรณาการออกไปเจริญทางพระราชไมตรีถึงสมเด็จพระนางเจ้าควีนวิกตอเรียณกรุงลอนดอนเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ก็สำเร็จราชกิจโดยพระบรมราชประสงค์ครั้นกลับมาแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนที่มีตำแหน่งยศเป็นพระยาบุรุษรัตนราชพันลบจางวางมหาดเล็กพระราชทานพานทองใหญ่เป็นเครื่องยศและได้บังคับบัญชาการกรมทหารทั้งปวงในเวลานั้นครั้นในแผ่นดินปัจจุบันนี้ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณตามตำแหน่งเป็นที่สนิทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เลื่อนตำแหน่งยศเป็นพระยาราชสุภาวดีศรีสัตเทพนารายสมุหามาตยาธิบดีศรีสุเรนราเมศวรพระสุรัสวดีกลางถือศักดินา 5,000 ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเป็นผู้บัญชาการให้ซ่อมแซมป้อมกำแพงพระนครชั้นในชั้นนอกและประตูและหมู่พระที่นั่งวังสรานรมกับทั้งโรงทหารด้านตะวันออกตลอดไปและทิวแถวตามแนวกำแพงพระราชวังด้านหลังด้านตะวันตกชั้นในชั้นนอกและให้ทำหอศาสดีที่ท้องสนามหลวงและโรงช้างใหม่ล้วนเป็นของสะอาดหมดจดงดงามดีทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมละเอียดรอบรู้ในงานราชกิจใหญ่น้อยเรียบร้อยดีจึงพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศสำหรับความชอบชื่อจุลสุราภรณ์และดวงตราเครื่องราชอิสริยยศจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลตำแหน่งที่2ชื่อทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษดำรงตระกูลสืบมาและดวงตราอิสริยยศสำหรับความชอบในพระองค์และสำหรับตำแหน่งที่เขาเซียว Law of State เป็นประธานนายหนึ่งในที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและที่ปรีวีเขาเซียวที่ปรึกษาราชการสำหรับพระองค์เป็นพระเกียรติยศเจริญใหญ่ยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีนามสมญาให้สมควรแก่ความชอบในราชการจึงมีพระบรมราชโองการมาพระบรรทูลสุรสิงหนาถดำรัสสั่งให้สถ
ถาปนาเลื่อนตำแหน่งยศเป็นเจ้าพระยามีอิสริยบรรดาศักดิ์สูงใหญ่ทวีขึ้นอีกชั้นหนึ่งมีนามสมญาจารึกในหิรัญญบัตรว่าเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์สกุลวงศ์ออนเอกเดียเรกยศมธุรพจน์สุนทรธรรมยุทธยานุวัฒน์บุรุษรัตนทุวาราชนิกรวรยุคลบาทบรมนาถสวามิภักดิ์สนิทวิสิกคุณศรีรัตนธาดาอภัยภิริยะบรากรมพาหุดำรงศักดินา 10,000 และรับตราเครื่องราชอิสริยยศปฐมจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลพระราชทานแหวนมนดบเพชรหีบทองลงยาราชาวดีกระบี่ฝักทองคำจำหลักซองบุหรี่ทองคำได้บังคับบัญชาการในกรมพระสุรสวดีตามเดิมและเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและช่วยดำริการซึ่งจะทำนุบำรุงเป็นคุณประโยชน์ในพระราชอาณาจักรทั่วไปขอให้เจริญทฤคชนมายุสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลวิบูลย์อิทธิผลธนสารสมบัติบริวารสมบูรณ์ทุกประการเทอญเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์นี้ท่านเกิดเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2364เดิมมีชื่อว่าวันเพ็ญเพราะเกิดในวันเพ็ญเดือน6ต่อมาเรียกกันสั้นๆว่าเพ็งเพ็ญกุลบุตรธิดาของท่านคือพระอภัยพลรบหรือพลอยเพ็ญกุลและเจ้าจอมมารดามรกตซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในพระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารีและกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมหรือพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เป็นต้นซึ่งพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์หรือเพ็งเพ็ญกุลนี้ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่2มกราคมปีพุทธศักราช2437เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์ท่านเป็นต้นสกุลเพ็ญกุลนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ